สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรนวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของ u t u b e นะครับหลายๆคนอาจจะกำลังมองหาวิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ u t u b e อยู่นะครับเพราะปกติเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปเปลี่ยนที่ YouTube Studio นะครับหรือว่าไปเปลี่ยนที่ Google Chrome นะครับแล้วก็อาจจะ ต้องเข้าในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเรามีวิธีเปลี่ยนได้ที่หนะ้าแอปแล้วนะครับตอนนี้เราก็กดเข้าไปที่รูปโปรไฟในแอปของเราได้เลยนะครับจะมีรูปด้านข้างตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราลองมาดูนะครับตรงที่เขียนคําว่าช่องของคุณเห็นไหมครับที่เป็นแถวที่4นะครับที่เป็นรูปรูปคนนะนะเียนว่าช่องของคุณให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับ พอ,อกดเข้าไปแล้วนะครับ okay ต,ตรงนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะหลายๆคนลองกดตรงนี้มันก็ยังแก้ไขไม่ได้เนี่ยตรงที่เป็นรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับดูนะครับอันนี้มันยังเป็นรูปเก่าอยู่นะครับรูปหน้าปกก็เป็นรูปเดิมนะครับให้เราเข้าไปที่การแก้ไขช่องตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถแก้ชื่อช่องแก้คําอธิบายช่องอะไรได้นะครับตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีรูป กล้องเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับส่วนอันนี้เป็นการเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกนะครับเราสามารถกดแล้วก็เลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนนะฮะทั้ง2รูปตรงนี้นะครับเนี่ยรูปตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือรูปตงนี้เป็รูปโปรไฟล์นะครับตรงด้านบนเนี่ยก็รูปปกก็จะมองเห็นเป็นภาพประมาณนี้นะครับลองมาเปลี่ยนกันดูนะครับกดเข้าไปที่ รูปกล้องนั่นเลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกระหว่างการถ่ายรูปกับการเลือกจากรูปภาพของคุณนะครับการถ่ายรูปเนี่ยก็เป็นการเปิดกล้องของมือถือมาแล้วก็ถ่ายเข้าไปเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะลองใช้แบบรูปภายในเครื่องนะครับซึ่งเป็นรูปที่ผมได้ทำการแต่งในแอป Pixel Lab ไว้แล้วนะครับใส่ตัวหนังสือใส่รูปภาพเข้าไปถ้าภาพมันไม่ตรงนะครับหรือมันหลุดกรอบอะไรแบบนี้ เราสามารถใช้นิ้ว2นิ้วนะครับทางหรือหุบได้นะครับปรับขนาดของรูปที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับเราก็ลองใช้นิ้วมือเนี่ยฮะทางแล้วก็หุบดูเห็นไหมมันก็จะเต็มกรอบมากขึ้นหรือเราต้องการจะเอารูปเฉพาะจุดเราก็สามารถซูมนะครับทางออกได้นะครับหลังจากนั้นได้ภาพที่พอใจแล้วเราก็จะทําการเซฟนะครับหรือว่าบันทึกนั่นเองนะครับจะมีปุ่มด้านบนอยู่นะฮะกดบันทึก รอสักครู่นะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับขึ้นว่าอัปเดตรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วรูปหน้าปกก็เช่นกันถ้าเราจะเปลี่ยนล้วก็กดไปที่รูปกล้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองออกไปดูเห็นไหมครับรูปโปรไฟล์ช่องของเราเปลี่ยนไปแล้วเวลาเราจะไปคอมเมนต์ตามช่องอื่นนะครับหรือคนอื่นเห็นรูปโปรไฟล์ช่องเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรูปรูปแบบนี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยจะเป็นรูปใหม่ที่เรา ที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับคือมันเปลี่ยนไวแบบนี้คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องรอเวลานานนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนใน Google Chrome เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่ารูปโปรไฟล์ในแอป YouTube เราจะเปลี่ยนนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามนะฮะให้กับช่องทวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีช่องกระดิ่งนะครับก็กดกระดิ่งให้ด้วยก็ดีนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับจะได้รับชมคลิปก่อนใครครับวันนี้ลาไปก่อนครับ